นาฝนวนมาแล้วลาวเฮ้ยฉันหลักว่าพายุจริงๆนั่นแน่มาทุกวันก่อนพาแล้วร่างกาบานไปหมดเมตกใหญ่ทุกที่ล่าลมปัดมาฉันนี่กลัวว่ามันยินนักเหมือนพายุป่าบึกที่เล่นตะลุมผูกแม่เสียหายหลายแสนทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินนั่นแน่ถึงที่ทําพลือกันดีอ่ะลูกเราก็ต้องรับมือกันนั่นแหละเพราะว่าภัยธรรมชาติมันควบคุมไม่ได้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคุยอะไรกันจัดเศร้าๆหนังมันหนัง MV เลยต้องการเพลงเลยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไม่มีใครเอ็นผมเลยวันนี้ผมได้รับคำสั่งจากท่านอำเภอครับให้ลงมาเยี่ยมเยียนชาวบ้านทุกคนนั่นแหละเผื่อว่าจะมีอะไรให้ช่วยครับผมแม้ในวันในฝนตกเราก็ยังต้องมาช่วยเหลือชาวบ้านครับใช่แล้วครับคงเหนื่อยกันมากๆเลยนะคะโอ้ยไม่เหนื่อยหรอกครับแต่ว่า2คนมานั่งคุยกันเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเรื่องลมปัดเนี่ยลูกครับเนี่ยกลัวอยู่นี่ธรรมชาติมันรุนแรงช่วงนี้เมย์ไม่รู้จําเลยอยู่นี่ค่ะไปเห็นข้าวมามันก็น่ากลัวนะคะพายุปลาบึกอ๋อพายุปลาบึกที่นครแล้วครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับไอ้เรื่องของพายุเรื่องของภัยพิบัตินะจริงๆแล้วกรมการปกครองของเราเนี่ยมีมาตรการการป้องกันไว้อย่างเรียบร้อยแล้วครับแล้วไอ้พายุป่าบึกเนี่ยครับมันมีวิธีป้องกันอะไรแก้ไขมันปื้มมั้งครับจริงๆแล้วเวลาที่เราเกิดภัยพิบัติเกิดพายุต่างๆเนี่ยมันก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความรุนแรงของเหตุการณ์ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิธีการแก้ไปตามลำดับอย่างที่มันเกิดขึ้นตามสถานการณ์จริงอย่างเช่นว่ามีพายุเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ที่มันเกิดพายุเนี่ยเราก็จะอพยพชาวบ้านที่อยู่ในสถานที่ที่มันอันตรายออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนเรามีทั้งเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยโอ้ยปลอดโซ่เอ็นแกงบันนี่หนึ่งวาวโล่บองกำจุนจนโอ้โหอะไรก็เวอร์ไปไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเกิดพายุขึ้นมาจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อประกาศบอกชุมชนนะคะให้เฝ้าระวังกันอยู่แล้วแล้วก็ยังไงพี่ๆกับคุณแม่เนี่ยนะคะก็ต้องระวังตัวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพวกเราค่ะแล้วมันมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมบ้างครับจริงๆแล้วนะครับเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นเนี่ยคุณแม่แล้วก็คุณพี่เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเวลามันเกิดขึ้นจริงๆถ้าเกิดอยู่ในกรณีที่มันเสียหายบ้านพังหรือทรัพย์สินที่ของเรามันสูญหายไปกับน้ำกับพายุหรือยังมีส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่เนี่ยทางกรมการปกครองของเราเนี่ยยังไงก็ดูแลก็คือเราจะมีการอพยพทั้งข้าวของทั้งผู้คนไปอยู่แล้วเราก็ช่วยดูแลทรัพย์สินที่เหลืออยู่ให้และถ้าเกิดว่ามีกรณีโหดร้ายถึงขนาดว่ามีคนสูญหายเนี่ยไม่ต้องห่วงครับยังไงพวกเราก็จะช่วยกันตามหาอย่างสุดกำลังอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหนี่มันทรุปบอมแมนจัดๆเลยไปว่าแล้วเหรอโธ่เห็นทำหลายอย่างอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำคนเดียวนะครับยังมีหลายฝ่ายหลายหน่วยงานที่ช่วยเหลือกันโดยเฉพาะอย่างอส.เนี่ยนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาเขามีหน้าที่ในการเก็บสิ่งปฏิกูลขยะหรือหลังจากภัยพิบัติมันก็ต้องมีความเสียหายที่มันรกร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นหน้าที่ของเขาเลยครับครับหน้าที่ผมครับกดล่อเลยครับเก็บสิ่งปฏิกูลเหมาะมากคงจะเหนื่อยกันแย่เลยนะคะโอ้ยดีครับพวกเราไม่เคยเหนื่อยเลยครับเพราะหน้าที่ของพวกเราก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อประชาชนเฮ้ยไม่ผมเสียงดังอยู่คนเดียวเลยครับขอโทษครับพลังเยอะค่ะวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเราดูแลกันดีอยู่แล้วครับเฮ้ยโอ้โหขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไปไปไปครับเถอะฝนตกแล้วเดี๋ยวเปียเม็ดนี่ไปกลับบ้านว่าจะไปไหนคะกลับบ้านเลยครับโอ้ฝนตกโอ้เปียเม็ดไปไหนไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเยี่ยมบ้านอื่นกับนุ้ยก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณปอโสเนี่ยเขาจะต้องไปราชการต่อเฮ้ยคุณปลัดกะไม่ต้องอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนเลยยังไงก็ผมฝากด้วยแล้วกันนะสองคนทำหน้าที่ให้ดีนะครับครับไปคุณปลัดฝากด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไปผมว่าเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านกับพายุเล็กๆเนี่ยกำลังมาแล้วเนี่ย